สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ทางไทยแลนด์สมายของเราขอนำเสนอ10ร้านกางเต็นท์เขาใหญ่ที่สายแคมปิ้งห้ามพลาดนะครับเขาใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวที่สายรักธรรมชาติต้องรู้จักกันดีด้วยธรรมชาติที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์เหมาะกับการพักผ่อนกายพักผ่อนใจจากการทำงานหนักหรือสังคมที่วุ่นวายเขาใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวให้แวะได้ตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่รวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆให้เลือกอีกมากมายถูกใจคนที่ชอบแอดเวนเจอร์และสายชิลสโลไลฟ์อย่างแน่นอนแถมมีระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยวันนี้เราเลยจะขอเอาใจสายแคมปิ้งทั้งหลายด้วยการแนะนำร้านกางเต็นท์ที่เขาใหญ่และในส่วนพื้นที่ใกล้เคียงรับรองบรรยากาศดีวิวดีธรรมชาติสวยงามอย่างแน่นอนครับเราได้ระบุพิกัดตำแหน่งพร้อมรายละเอียดทั้ง10ร้านกางเต็นท์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่าร้านกางเต็นท์เขาใหญ่ที่เราจะแนะนำทั้ง10แห่งกันเลยว่ามีที่ไหนกันบ้างชอบคอนเทนต์สไตล์ไทยแลนด์สมายของเราฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางไทยแลนด์สมายของเราจะนำมาเสนอนะครับขอบคุณมากครับอันดับที่10ร้านกางเต็นท์ลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกหนึ่งจุดลานกลางเต็นท์ฟิลธรรมชาติในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในไกลชิดธรรมชาติแบบสุดๆเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นลานกว้างใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางให้เลือกกางเต็นท์ได้ตามใจชอบมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำที่สะอาดไว้บริการอีกทั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างผากล้วยไม้ในรัศมี3กิโลเมตรเท่านั้นโดยทำเลที่ดีทำให้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์กันเป็นจำนวนมากใครอยากมากางเต็นท์ที่นี่ต้องวางแผนการจับจองพื้นที่กันเสร็จแต่เนิ่นๆนะครับรายละเอียดการกางเต็นท์ลำตะคองค่าบริการกางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ30บาทต่อคืนยังไม่รวมค่าเข้าอุทยานเบอร์โทรศัพท์0860926529ที่อยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกอันดับที่9จุดชมวิวเขาร่มเขาใหญ่จุดชมวิวเขาร่มเป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเป็นจุดชมวิวที่มีความสูง 1,351 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเป็นลานกางเต็นท์อีกหนึ่งแห่งในพื้นที่อุทยานที่บรรยากาศดีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเนื่องจากอยู่บนยอดเขาสูงและมีกิจกรรมส่องสัตว์ป่าให้นักท่องเที่ยวได้ทำในยามค่ำคืนอีกด้วยรายละเอียดจุดชมวิวเขาร่มเขาใหญ่ค่าบริการกางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ30บาทต่อคืนยังไม่รวมค่าเข้าอุทยานเบอร์โทรศัพท์0860926529ที่อยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกอันดับที่8ภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์ภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงใต้ได้บรรยากาศวิวสูงริมหน้าผาอากาศเย็นสบายให้บริการทั้งลานกลางเต็นท์ที่สามารถ walk in มาได้เลยและบ้านพักหลายแบบแต่ต้องจองล่วงหน้านะครับสำหรับพื้นที่กลางเต็นท์มีห้องน้ำและไฟฟ้าให้ใช้ผีนำปลั๊กพ่วงมาต่อได้เลยและโซนทำอาหารใช้เตาถ่านหรือเตาแก๊สก็ได้แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการปรุงอาหารที่มีหมูหรือส่วนผสมที่มีหมูเข้าพื้นที่ทุกกรณีรวมถึงไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่เนื่องจากเจ้าของที่พักเป็นคนอิสลามรายละเอียดภูผาม่านหมอกโฮมสเตย์ค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ100บาทต่อ1คืนเบอร์โทรศัพท์086-250-8456และ087-711-2628ที่อยู่ตำบลวังทรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่7แคมป์ไฟคาเฟ่เขาใหญ่แคมป์ไฟคาเฟ่เขาใหญ่ลานกลางเต็นท์สุดปังที่นอกจากบรรยากาศจะดีติดริมน้ำแล้วยังได้ฟิลธรรมชาติแบบร่มรื่นมากอีกด้วยเป็นสถานที่พักผ่อนสุขชิคที่ตอบโจทย์ความคูลพร้อมคาเฟ่อาหารกาแฟรสชาติเฉพาะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอาหารรับประทานใครที่เดินทางมากับครอบครัวไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำเพราะที่นี่มีห้องน้ำบริการอย่างครบครันบางวันที่มีดนตรีริมน้ำจากนักดนตรีระดับฝีมือมาบรรเลงให้ฟังอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแนวแจ๊สโซลหรือจะฟังหากไม่ได้นำเต็นท์มาก็สามารถเช่าจากที่แคมป์ไฟคาเฟ่เขาใหญ่ได้เลยรายละเอียดแคมป์ไฟคาเฟ่เขาใหญ่ที่อยู่ CCC หมู่4ถนนธนรัตน์ตำบลหมู่4อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทรศัพท์080-074-2208ค่าบริการเริ่มต้น250บาทต่อคืน
ฟรีคูปองอาหารและเครื่องดื่ม100บาทเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเข้าฟรีราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาโทรสอบถามอีกครั้ง Facebook แคมป์ไฟคาเฟ่เขาใหญ่อันดับที่6 Area 25 Campsiteร้านกลางเต็นท์บรรยากาศเย็นสบายด้วยพื้นที่กว้างขวางไม่แออัดล่มลื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ให้ร่มเงามีการจัดแบ่งโซนทั้งส่วนของที่พักและพื้นที่ทำกิจกรรมก่อกองไฟผิงคลายความหนาวในยามค่ำคืนเน้นในเรื่องของความเงียบสงบเพราะจำกัดจำนวนคนที่เข้าพักและจัดบริเวณกลางเต็นท์ให้มีระยะห่างกันเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยมีบริการห้องน้ำห้องอาบน้ำจุดซักล้างและไฟฟ้าต่อใช้ได้เลยรวมถึงมีการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแก๊สกระป๋องสำหรับการทำอาหารและยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้อีกด้วยรายละเอียด Area 25 Campsite ค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ200บาทต่อคืนเบอร์โทรศัพท์0955952010ที่อยู่329-1หมู่12ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอันดับ5ไร่รวยรินสวนสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานและลานกลางเต็นท์มุมมองใหม่ใกล้ชิดธรรมชาติห้อมล้อมด้วยทิวเขาที่กว้างใหญ่มีหมอกยามเช้าในวันที่ฝนตกหรือช่วงหน้าหนาวพร้อมอากาศสดชื่นเย็นสบายมีที่พักให้เลือกทั้งรถบ้านและลานกลางเต็นท์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเช่นห้องน้ำห้องอาบน้ำจุดซักล้างและระบบไฟฟ้าสามารถนำปลั๊กพ่วงมาต่อใช้ได้เลยรายละเอียดไร่รวยรินค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ200บาทต่อคืนเบอร์โทรศัพท์0941624679ที่อยู่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา Facebook ไร่รวยรินวังน้ำเขียวอันดับ4บ้านไร่ทองคำวังน้ำเขียวเป็นอีกหนึ่งลานกลางเต็นท์เขาใหญ่ที่วิวสวยบรรยากาศเย็นสบายมีลมพัดตลอดทั้งวันพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไฟฟ้าและปลั๊กไฟหลายจุดเปิดไฟฟ้าให้ใช้เป็นเวลามีห้องน้ำห้องอาบน้ำและจุดซักล้างภาชนะที่สะอาดนอกจากนี้มีบริการน้ำแข็งและเครื่องดื่มในตอนเช้าฟรีอีกด้วยรายละเอียดบ้านไร่ทองคำวังน้ำเขียวค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ200บาทต่อคืนเบอร์โทรศัพท์0814811074และ0852392412ที่อยู่ตำบลไทยสมคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา Facebook บ้านทองคำรีสอร์ทวังน้ำเขียวอันดับที่3ลานกลางเต็นท์จุดสกัดเขาสูงจุดดูกระทิงเขาแผงมาสายธรรมชาติที่รักการกางเต็นท์และอยากสัมผัสชีวิตสัตว์แบบใกล้ชิดต้องถูกใจที่นี่แน่นอนครับกับลานกางเต็นท์จุดสกัดเขาสูงจุดดูกระทิงเขาแผงม้าตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าซึ่งเป็นจุดสำหรับตั้งกล้องส่องดูฝูงกระทิงโดยพื้นที่ที่เป็นลานโล่งกลางวันจึงมีแดดร้อนและในตอนกลางคืนจะมีลมพัดผ่านตลอดทั้งคืนทำให้อากาศเย็นสบายในตอนกลางคืนเหมาะสำหรับกางเต็นท์ดูพฤติกรรมการออกหากินของสัตว์ป่าต่างๆในยามค่ำคืนรายละเอียดลานกลางเต็นท์จุดสกัดเขาสูงจุดดูกระทิงเขาแผงม้าค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ20บาทต่อคืนและค่ากลางเต็นท์หลังละ50บาทต่อคืนเบอร์โทรศัพท์0952833673ที่อยู่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา Facebook เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าอันดับที่2ผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานผาเก็บตะวันจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมายิ่งทำมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อากาศเย็นๆแล้วก็อาจจะได้เจอกับทะเลบอดสุดอลังการในตอนเช้าอีกด้วยสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นอีกจุดหมายที่สายเต้นทั้งหลายชอบไปตั้งแคมป์นอนชิลๆใกล้ชิดธรรมชาติกันแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวรายละเอียดผาเก็บตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ30บาทต่อคืนยังไม่รวมค่าเข้าอุทยานเบอร์โทรศัพท์0925500172และ0372100340ที่อยู่บ้านบู่ไผ่บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา Facebook อุทยานแห่งชาติทับลานอันดับที่1ห้างชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลาน
จุดกลางเต็นท์ริมน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้านอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเป็นลานกลางเต็นท์ที่เป็นหาดทรายน้ำจืดของเขื่อนลำปลายมาศได้วิวหาดน้ำสวยตัดกับแนวภูเขาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาสามารถลงเล่นน้ำได้เป็นอีกหนึ่งจุดแคมปิ้งบรรยากาศดีเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบชมดาวในเวลากลางคืนและชอบชมหมอกในเวลาเช้ารวมถึงคนที่ชอบสัมผัสอากาศหนาวสุดฟินอีกด้วยมีบริการห้องน้ำห้องอาบน้ำและร้านค้าสวัสดิการไว้คอยอำนวยความสะดวกรายละเอียดหาชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ30 บาทต่อคืนยังไม่รวมค่าเข้าอุทยานเบอร์โทรศัพท์0925500172และ0372103440ที่อยู่ตำบลบ้านลาดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมา Facebook อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลานกลางเต็นท์เขาใหญ่ทั้ง10 แห่งที่ทางเราได้นำมาเสนอวันหยุดนี้เลือกได้แล้วใช่ไหมครับว่าจะไปแคมปิ้งที่ไหนกันยังไงขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับชอบคอนเทนต์สไตล์ Thailand Smile ของเรารบกวนฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทาง Thailand Smile ของเราจะนำมาเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ